สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอแสดงตัวอย่างการคำนวณครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าโปรเจกต์ตายเนี่ยถูกยิงภายใต้เงื่อนไขการสมมติฐานของการเคลื่อนแบบโปรเจกต์ตายนะครับจากจุด A ด้วยเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับดังรูปข้างล่างนะครับจงหาว่าระยะทางลาดเอียง S เนี่ยที่จุดเป็นที่จุด B มีระยะทางเท่าไหร่นะครับโดยที่จุด B นี่เป็นจุดที่กระทบพื้นนะครับและจำนวนและคำนวณหาเวลาในการบินนะครับและคำนวณหาเวลาการบินก่อนอื่นระดับแรกเมื่อเราทราบโจทย์มาแล้วสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องกำหนดกรอบความเฉยในการพิจารณาครับกรอบความเฉยในที่นี้ผมจะกำหนดให้เป็นที่ตำแหน่ง A ครับนะที่ตำแหน่ง A นะครับโดยที่กรอบความเฉยนะครับอยู่ที่ตำแหน่ง A เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่านะครับที่จุด A นะครับโดยที่จุด A เนี่ยจุด A ครับโดยที่จุด A เราก็จะตั้งแกนไว้นะครับโดยที่แกน Y ตั้งขึ้นนะครับและแกน X เป็นแนวนอนนะครับแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นดังนี้ระยะที่ถ้าเผื่อโปรเจกต์ตายเนี่ยก็จะพิจารณาอ้างอิงกับพิกัดแกนของเราตัวไหนที่มีทิศทางตามการเคลื่อนที่ข้างบนไปนะครับหรือว่าตามแกนไปเนี่ยก็จะเป็นบวกตรงไหนทิศทางตรงกันข้ามก็จะเป็นลบอีกทั้งถ้าเผื่อเป็นระยะก็เช่นเดียวกันครับถ้าเผื่อบอกว่าดาตัมคือตรงนี้นะครับถ้าเผื่อต่ำกว่าดาตัมเมื่อไหร่ก็จะมีค่าเป็นลบนะแล้วก็สูงกว่าจะเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าใจตรงนี้แล้วแล้วก็มาทำการสรุปโจทย์ว่าให้อะไรครับจาก free body diagram นะครับจาก free body diagram เราก็ได้ต่อมาเป็น given นะครับนะโจทย์กำหนดให้กำหนดอะไรมาให้บ้างนะครับก็ดับแรกครับการบิน in x direction นะครับ in direction เป็นค่าคงที่ครับ is constant นะครับ speed นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า no drag ครับไม่มีแรงต้านของอากาศนั่นเองนะครับไม่มีแรงต้านของอากาศนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจากสมการดังนี้เราก็จะจากเงื่อนไขนี้เราก็จะได้ว่านะครับvx เท่ากับ vax หรือเท่ากับ va cosเดต้านะครับในที่นี้ผมตั้งให้เป็นสมการที่1ครับต่อมาระยะทางการเคลื่อนที่ล่ะ x เท่ากับ x0 บวก vat นะนี่คือสมการที่2นะต่อมาภายใต้เงื่อนไขต่อมาครับนะถ้าเผื่อการที่มันลอยตัวหรือการบินอยู่บนอากาศเนี่ยอยู่ในทิศทางของ y direction นะครับหรือว่าในแกน y นะครับมันอยู่ภายใต้นะครับอยู่ภายใต้
ุ้ยโทษทีอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้constant gravity ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าV y นะครับ equal to v 0 y minus gravity time นะครับผมตั้งให้เป็นสมการที่3 y เท่ากับ y 0บวก v 0 y t ลบเศษหนึ่งส่วนสอง g t ยกกำลังสองนี่คือสมการที่4ครับและต่อมาครับ v y กำลังสองเท่ากับ v 0 y กำลังสองลบสอง g y ลบ y 0สมการที่5คุณจะเห็นว่ามันสมการการเคลื่อนที่ในทิศทาง x direction ก็คือการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร็วคงที่ในส่วนของการเคลื่อนที่ในทิศทาง y direction ก็คือการเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่งคงที่นั่นเองนะครับแต่ความเร่งในที่นี้มีทิศทางพุ่งลงเนื่องจาก gravity force หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจึงมีค่าเป็นลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สมการพวกนี้เราก็จะเขียนให้เป็นเขียนได้เป็นว่านะครับนะ v 0ครับความเร็วเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ120เมตรต่อวินาทีเมื่อเราแยกไปในองค์ประกอบของ v0x ก็มีค่าเท่ากับ120 cos 40องศาแล้วก็ v0y มีค่าเท่ากับ120 sin 40องศาครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อกดเครื่องคำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะได้ว่ามีค่าในแนวแกน x มีค่าความเร็ว91.92 เมตรต่อวินาทีและความเร็วในแกน y 77.13 เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของ s ล่ะระยะทางการเคลื่อนที่ครับเมื่อเปิดระยะทางการเคลื่อนที่ก็จะได้ว่า s นะครับแบ่งไปในแนวแกน x ได้ว่าAB SABX มีค่าเท่ากับ800บวก S cos 20องศาส่วน SABY ล่ะก็มีค่าเท่ากับลบ S sin 20องศาครับผมนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับเพราะฉะนั้นหาครับต่อไปนะครับfind นะครับให้หาอะไรนะครับ find a นะครับ aA หาthe slant นะครับ slant distance is
ที่นะครับที่ which locate ที่เป็นตำแหน่งของ the point B of impact ครับเพราะฉะนั้น from จากข้อมูลที่มีครับ the information ครับ information in x direction นะครับจากข้อมูลที่มีในการเคลื่อนที่ในทิศ x นะครับ we have พวกเรามีอะไรครับ one equation ครับก็คือตรงไหนก็คือนี่ครับจากข้อมูลที่การเคลื่อนที่นี่เรามีแค่2ท่านเองครับนี่สมการที่2ท่านเองนะที่พูดถึงระยะทางการเคลื่อนที่และเวลานะครับสมการที่2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะก็จะได้ว่าFrom equation 2 SAB x equal to x0 plus vxt นะครับแทนข้างไปก็เป็น substitution ครับ substitutes ก็ได้เป็น800บวกด้วยนะครับ s cos 20องศาแทนค่าก็มีค่าเท่ากับ x 0มีค่าเท่าไหร่เนื่องจากจุดออริจินตั้งที่นั่นก็เป็น0ไปบวกด้วยความเร็วเริ่มต้นครับ 91.92 t นะครับผมตั้งให้เป็นสมการที่6นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการที่6เราก็จะพบว่า v obtain to unknown ครับเราได้2ตัวไม่ทราบค่าในสมการนี้ใน1สมการในสมการที่ว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้น1สมการ2ตัวแปรหาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวช่วยต่อมาครับต่อมาครับคำ consider นะครับto consider in y direction we should หรือว่า select ก็ได้นะครับเรา we choose equation 4นะครับ equation 4นะครับ s a b y equal to y 0plus v 0 y t นะ minus 1 2 g t square นะครับแทนข้างลงไปก็จะได้ว่า substitute into equation นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง equation สมการที่4นะครับ equation 4นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างมันทำไมต้องเป็น4ก็เพราะว่าเรามีทั้ง t เวลาและค่าตำแหน่งระยะทาง y ที่เราต้องการทราบนะครับ